มันจะมองเห็นไหมเป็นจอแต่ต้องเอียงประมาณไปทางนู้นมากสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับมาวันนี้วันไลฟ์วันนี้มาเยือนนะครับสถาบันที่บอกว่ามีมา7ปีขึ้นปีที่8แล้วแต่เราไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอดีเพื่อนส่งข้อมูลมารู้ไหมว่าเนี่ยอุบลเรามีโรงเรียนสอนหุ่นยนต์ด้วยและยิ่งภาวะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยากจะให้เด็กนั้นรู้จักคิดรู้จักการใช้สมองมากกว่าการท่องจำนะครับพอเห็นว่าโอ้โหมีโรงเรียนที่ผมก็ทักมาเลยนะครับทักมาเลยที่แฟนเพจของโรงเรียนนี้ก็คือสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพในเด็กนะครับหรือโรบอทชายที่อุบลราชธานีของเรานะครับอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนอุบลวิทยาคมถนนสันประสิทธิ์นี่ฮะอยู่ใกล้ๆในเมืองนี้เลยนะครับเราก็เลยนะครับปรากฏว่าก็เป็นอาจารย์ที่รู้จักกันดีนะครับ นะครับนั่นคือท่านอาจารย์ปิยวิทย์เอี่ยมบริ้งนะฮะอาจารย์ปอนี่เองนะครับ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันนะฮะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแล้วมีครูจ๋านะครับครูจ๋าซึ่งเป็นผู้จัดการสถาบันอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยถึงแนวคิดก่อนครูปอนะฮะครูปอคุยกับครูปอก่อนว่าทำไมถึงมาทำสถาบันนี้อยากรวยหรือยังไงถ้าบอกว่าอยากรวยนี่ไม่ใช่เลยตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยเรื่องแรกที่ผมเจอปัญหาก็คือว่าเมื่อก่อนผมเป็นประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เจอปัญหาในเด็กเด็กที่เรียนกับผมเนี่ยคือเด็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยอยากเป็นวิศวะเด็กวิศวะทุกคนเหมือนเด็กผมว่าเชื่อเลยทุกคนทุกเด็กทุกวันเนี่ยอยากเป็นวิศวะก็เข้ามาแต่ไม่รู้ตัวตนด้วยซ้ำหรือไม่รู้จริงๆด้วยซ้ำว่าแก่นของวิศวะจริงๆมันต้องเป็นยังไงนะครับหรือกระบวนการคิดแบบวิศวกรเนี่ยคุณต้องคิดอย่างไรนะครับพอเด็กเข้ามาก็เจอปัญหานะครับเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันทำไมยากจังอาจารย์มันยากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องหนักๆที่สะเทือนใจก็คือเด็กบางคนเรียนเป็น3ปีแล้วมาบอกผมว่าอาจารย์ผมว่ามันไม่ใช่ผมหรอกปีที่3แล้วจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วเพิ่งรู้ตัวว่ามันไม่ใช่ผมหรอกวิศวะมันไม่ใช่ผมเลยอาจารย์บอกโอ้โหผมนี่ตกใจเลยตกใจเพราะว่าตกใจด้วยทั้งตัวเด็กที่เราเหมือนเราทรมานเขามา3ปีหรือเปล่าครับหรือจะตอบผู้ปกครองเขายังไงว่าลูกเขาเรียนมา3ปีแล้วลูกเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ครับนะครับเพราะเราเคี่ยวข้นเขามาตั้ง3ปีใช่ครับก็หวังว่าที่เขาเป็นวิศวกรที่ดีใช่ครับในอนาคตเข้ามาได้เลยนะฮะเข้ามาได้เป็นอะไรนะบรรยากาศสด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 เข้ามาเลยนะครับก็เลยคิดว่าโอ้โหแย่แล้วแบบนี้แสดงว่าใช่คือว่าเด็กไม่มีพื้นฐานทางความคิดเรื่องพวกนี้เลยใช่ครับเด็กไม่มีพื้นฐานความคิดทางด้านวิศวกรรมมาก่อนเลยครับซึ่งทั้งนี้กระบวนการคนที่จะเป็นวิศวกรได้เนี่ยต้องมีความเชื่อในเรื่องของกระบวนการคิดที่ดีก่อนต้องมีกระบวนการคิดที่ดีต้องรักในเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนนะครับเพราะว่าวิศวกรเนี่ยคุณต้องแก้ปัญหาทุกวันไม่มีปัญหาเขาไม่จ้างวิศวกรแน่นอนนะครับคือเขาให้ช่างทำงานได้ทุกวันได้อยู่แล้วโดยที่มีจำเป็นต้องมีวิศวกรแต่ทีนี้ถ้าหัวใจคุณไม่รักในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือมีการบวนการคิดที่ไม่ดีพอคุณก็แก้ปัญหางานนั้นๆด้วยได้ดีไม่ได้ผมก็เลยว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็คิดอยู่ในใจอยู่ตลอดนะครับจนมาวันนึงได้ไปอบรมทางบริษัทแกมบาโก้นี่แหละได้ประสบอบรมในตอนนั้นเป็นอบรมเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันโอ้ครับนะครับผมก็เข้าไปอบรมแล้วผมก็เห็นเรื่องของกระบวนการอุปกรณ์อะไรต่างๆผมมองว่าถ้าเด็กเลยนี่ในความคิดนะครับถ้าเขาสามารถรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆหรือได้เรียนเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆนี่เขาสามารถโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมากๆครับอย่างที่ประเทศต้องการแน่นอนโอ้นี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจนะครับมั่นใจตั้งแต่ที่ผมเห็นในครั้งแรกเลยว่าถ้าเด็กเราคิดได้เรื่องพวกนี้มีกระบวนการคิดที่ดีและรักในวิศวกรรมรักในวิทยาศาสตร์ครับรักในคณิตศาสตร์โอ้โหเดี๋ยวขอกราบหน่อยขอลาผมว่าอาจารย์กำลังสร้างชาตินะฮะครับผู้ชมฮะผมคิดว่าอาจารย์กำลังสร้างชาติเลยเพราะสิ่งที่ต้องการในตอนนี้ก็คือเยาวชนของชาติในการที่จะคิดเป็นเพราะถ้าคิดไม่เป็นก็จะหมดเลยทุกอย่างหมดสิ้นเลยนะฮะถ้าคิดไม่เป็นกระบวนการคิดไม่เป็นนี่หมดเลยทุกอย่างเลยครับนี่คือกระบวนการสร้างชาติของอาจารย์ใช่ครับแล้วก็เริ่มต้นสถาบันนี้มาตั้ง7ปีแล้วเหรอ7ปีแล้วครับก็ยินดีก็ขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนนะครับที่หลายๆท่านที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆครับคือจริงๆถ้าได้มาดูอยากให้ทุกท่านมาดูจริงๆนะคือเรามีกระบวนการที่มุ่งตั้งใจอย่างนั้นจริงๆตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กพัฒนากระบวนการคิดลองคิดตามผมไปนะครับถ้าเด็กรักในวิศวกรรมครับรักในวิทยาศาสตร์รักในคณิตศาสตร์ครับชอบการแก้ปัญหาอืมผมว่าเด็กคนนั้นน่ะจะเป็นอะไรก็ได้ครับบนโลกใบนี้อืมใช่ๆเขาอยากจะเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเขารักในเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเขาไปต่อยอดเองได้ครับ
ซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือกลายเป็นว่าการคิดเรื่องโปรแกรมหุ่นยนต์เนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือในการให้เด็กได้คิดเป็นครับและทำให้เด็กมีสมาธิด้วยมีสมาธิมันเท่ากับแก้สมาธิสั้นได้ด้วยสิครับแก้ได้เลยครับคือโรงเรียนเราเนี่ยมีเด็กที่ผู้ปกครองไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับหรือคุณหมอเนี่ยแนะนำมาแล้วหมอทางจิตเวชจิตเวชแนะนำมาบอกเลยว่าเป็นเด็กมีสมาธิสั้นเนี่ยมาเรียนที่นี่เนี่ยเยอะมากผมรับประกันว่าน่าจะใกล้ๆหลักร้อยคนอนุบาลใช่ไหมครับอนุบาลรับอนุบาลเท่านั้นไหมรับอนุบาลรับตั้งแต่4ขวบครับ4ขวบเด็ก4ขวบขึ้นมาครับก็ดูตัวเด็กเป็นสำคัญดูตัวเด็กเป็นสำคัญครับคือเด็กที่สมาธิสั้นเนี่ยมาเรียนกับเราเนี่ยก็บอกใกล้ใกล้ร้อยคนแล้วใกล้ใกล้ร้อยคนแล้วครับผลปรากฏว่า 100% ครับดีขึ้น 100% ผมรับประกันดีขึ้น 100% เลยแหละ 100% ครับทั้ง100ไม่มีใครพลาดครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะอาจารย์แล้วเด็กติดเกมล่ะเด็กติดเกมกำลังเป็นปัญหาหนักเด็กติดเกมมาเลยครับปัญหามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยผมต้องบอกว่าผมหัวเราะทุกครั้งอ่ะเวลาที่ผู้ปกครองมาคุยว่าลูกติดเกมทำยังไงเนี่ยส่งมาเลยครับแก้ได้แน่นอนโอ้โหแก้ได้แน่นอนเดี๋ยวเราตามมาดูว่าอาจารย์สอนอะไรบ้างอาจารย์สอนอะไรบ้างสอนอะไรก็เด็กๆมาเนี่ยอาจารย์จะสอนอะไรบ้างคือในกระบวนการของเราในขั้นตอนของมันก็คือว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะให้เด็กเรียน2ชั่วโมงนะครับใน2ชั่วโมงเนี่ยพอเด็กมาถึงเนี่ยมันจะเหมือนเนี่ยเด็กก็จะมีสแตมป์นะครับสมุดของแต่ละคนเดี๋ยวกล้องดูนี่ฮะนี่ตัวหุ่นยนต์ที่เด็กจะต้องทำนะฮะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ครับดูตัวหุ่นยนต์ก่อนให้เห็นภาพนะฮะว่าเด็กจะทำพวกนี้ได้เลยไหมได้เลยครับนี่ฮะตัวหุ่นยนต์ต่างๆในรูปแบบต่างๆนี่อย่างเงี้ยมาดูฮะน้ำปื้มอย่างเงี้ยเด็กจะมีแฟ้มของตัวเองเพราะว่าเราจะต้องบันทึกว่ามีแฟ้มของตัวเองด้วยครับว่าเขามาแต่ละครั้งเขาทำอะไรไปและกระบวนการพัฒนาการเขาไปถึงไหนครับนะครับพอเขามาถึงเนี่ยเราจะให้เริ่มเขาเลือกเลยนะครับอย่างเงี้ยเลือกหุ่นยนต์เลยเลือกเลยครับอ๋อชอบหุ่นแบบไหนชอบตัวไหนเลือกเลยครับชี้เขาจะเป็นคนสร้างหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาด้วยตัวเองเลยตัวเองครับมันไม่ได้เป็นหุ่นสำเร็จรูปแบบนี้นะแต่จะเป็นชิ้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 นแล้วก็มาต่อเป็นเลโก้ต่อใช่ครับไอ้ย่าแล้วเราได้คิดแต่ต้นเลยครับเด็กนี่เลือกเลยต้องบอกงี้ต้องเอาใจเขาก่อนกระบวนการแรกของเราคือใจเขาต้องมาก่อนให้เขาชอบก่อนต้องเหมือนเขาดูเฮ้ยเขาอยากทำเจ้าหุ่นนี่แมงมุมไอ้ตัวแมงแมลงตัวแมลงนะครับทำตัวแมลงแล้วก็โอเคถ้าเขาอยากทำตัวแมลงครับเราก็ค่อยมาดูกันก็จะไปตรงนั้นคือตอนนี้เราเอาหัวใจเขาก่อนแล้วเขาก็จะก่อสร้างอันนี้ขึ้นมาได้มีเลโก้ให้เป็นตัวต่อนะต่อตัวนี้เดี๋ยวไปดูในห้องก็ได้ครับอ๋ออ่าตามมาเลยนะครับตามมาเลยนะครับทีมงานขึ้นชื่อกับหัวเรื่องด้วยนะครับสลับกันไปนะครับมาดูบรรยากาศสดๆในตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศในห้องเรียนนะครับของที่นี่นะครับตามสบายครับตามสบายครับไม่เป็นไรครับสอนไปได้ตามปกติเลยครับโอ้โหมีทักทายกล้องด้วยนี่ครับอุปกรณ์มันจะเป็นชิ้นๆนี่ทุกคนตามสบายเลยนะครับเรียนกันต่อนะครับเรียนกันต่อทางนี้จะอธิบายไปก็อธิบายไปเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆครับเล็กๆนะครับแต่ว่าพอน้องๆเลือกแบบนะพอเขาเลือกมาแล้วเขาต้องมานั่งดูนี่เด็กๆกำลังเลือกแบบใช่ครับนี่กำลังเลือกแบบดูขั้นตอนครับเพราะคือรู้แล้วว่าตัวเองจะทำหุ่นอะไรใช่ครับแล้วก็จะมีไอชิ้นส่วนต่างๆที่มาให้ใช่ครับเด็กต้องหาชิ้นส่วนเองนะครับที่ผมถือเขาว่าเด็กต้องหาชิ้นส่วนเองต้องหาเองครับต้องหาเองนี่ครับเด็กต้องหาเองโอ้โหยากเหมือนกันนะยากนะไม่ต้องเด็กเลยครับผมคงใช้เวลาทั้งวันอาจารย์ผมคงใช้เวลาทั้งวันเห็นไหมครับอันต้าโซนี้ก็เสียบที่ขวดไหนแล้วเรามาดูซิเขาจะเริ่มเปรียบเทียบโอ้มีการมาเรียนเห็นไหมดูตรงแต่กลุ่มนะครับที่เป็นการวัดนะครับเราจบภารกิจวันนี้ก็คือเราจะให้มันอยู่ในระยะนี้ตัวนี้คือการวัดนะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นนิ้วคือเขาต้องวัดด้วยครับไม้แต่ละไม้ยาวไม่เท่ากันนะครับสอนให้วัดสอนให้นับสอนให้เทียบสีสอนให้อ่านขั้นตอนต้องลบก่อนตามคุณตลอดกรรมเลยครับทักษะหลายอย่างเลยนะครับเด็กต้องใช้คอมพิวเตอร์ไปด้วยครับเงื่อนไขตัวนี้ไอ้ภาพที่เห็นนี่มันเป็นภาพจากกล้องเหรอฮะไม่ครับอ๋อแต่ว่าเป็นภาพรูปภาพสำเร็จให้เห็นว่าทำแบบนี้เด็กก็จะหาว่าทำยังไงถึงจะทำแบบนี้ได้ใช่ครับแล้วก็ไล่เป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยมีทีละ70ขั้นตอน90ขั้นตอนครับถึงไหวเขาจะเสร็จเลยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เราให้เราตั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเสร็จเลยฮะเสร็จมากผมถึงบอกว่าเฮ้ยเด็กจริงป่ะฮะเด็กเราเนี่ยผมถึงบอกผมถึงกล้าท้าว่าไม่ว่าคุณจะมายังไงสมาธิสั้นหรือคุณบอกไฮเปอร์แค่ไหนผมก็สามารถจับเขาได้เองครับนิ่งเลยนิ่งเลยให้มันอยู่ในระยะ
เขาจะมีใจจดจ่อกับตรงนี้ใช่ครับมากระยะที่ต่ำไปนี่10เซนนะคือแล้วผู้จัดการสอนอะไรนะผู้จัดการสอนโปรแกรมมันจะต่อเนื่องพอเสร็จรูปร่างข้างนอกพอในระหว่างที่เขากำลังสมาธิดีเพราะว่าเขาเลยยุทธ์โอ้เยี่ยมเลยนี่เพราะเขาเรียนครั้งแรกนี่ผู้จัดการเริ่มจะให้มันทำอะไรกระบวนการสอนอัลกอริทึมเลยแหละนะใช่ครับส่งเสียงที่ตัวไหนอาร่าเนี่ยเลือกเลยลูกจะให้มันส่งเสียงอะไรอันนี้เก่งนะนี่น้องทิวมาเรียนครั้งแรกนะเนี่ยเก่งมากเฮ้ยนี่เก่งเนี่ยอันนี้มาเขียนโปรแกรมได้เลยค่ะอันนี้เด็กกำลังเขียนโปรแกรมใช่ครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ไม่ได้ยากสำหรับเด็กเล็กไม่ได้ยากสำหรับไม่ต้องเขียนโค้ดไม่ต้องอะไรเป็นตัวคือไอ้ยากไม่ยากแน่นอนเพราะว่าเด็กนะครับเด็กมาเรียนครั้งแรกก็ยังสามารถทำได้แต่ดูความซับซ้อนนะครับนี่คือเซนเซอร์อัลตราโซนิกในพอร์ตที่4และถ้ามันเห็นในระยะที่เรากำหนดจะเราจะให้ทำอะไรและถ้าไม่เห็นก็คือเงื่อนไขของ if then else ที่เราเขียนโปรแกรมกันนะครับถ้าเห็นเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เห็นเราจะให้มันเกิดอะไรทั้งตรรกศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์ใช่ครับทุกศาสตร์เลยทุกศาสตร์ครับภารกิจต่อไปคุณจ๋าจะให้มันนี่เด็กกำลังเขียนโปรแกรมตามที่คุณครูบอกว่าต้องให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปหยุดเขากำลังเขียนให้หุ่นยนต์ทำตามเขาบอกใช่ครับไม่ได้ว่าเขียนตามครูนะครับเราจะให้เขียนตามความต้องการเด็กเลยตามความต้องการเด็กด้วยใช่ครับคือหุ่นยนต์จะทำงานเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแม้แต่สร้างตัวเดียวกันก็ตามเพราะมันขึ้นอยู่กับเด็กคนนั้นเขาอยากให้หุ่นทำอะไรเราจะให้เขาสร้างตามกระบวนการที่เขาต้องการสร้างอยากให้เด็กนั่งอยากให้หุ่นยนต์เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่คือคำว่าคิดเป็นเราต้องให้เขาคิดเป็นทุกเด็กไม่ใช่บอกเขาว่าเอาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้สั่งให้ทำแต่ให้เขาคิดเองว่าอยากให้หุ่นยนต์ทำอะไรใช่ครับไม่เหมือนมหาลัยเลยเราไม่สั่งมหาลัยเราสั่งให้ใช่ใช่ครับที่นี่เราได้ต้องจับเอามาคิดเองตั้งแต่แบบนี้เลยใช่ครับเริ่มคิดเองเลยพอเขียนโปรแกรมเสร็จยังไงต่ออาจารย์เดี๋ยวจะต้องไปทดลองครับแล้วเราต้องไปทดลองเราจะวางภารกิจให้ว่าไอ้หุ่นตัวนี้มันควรต้องทำงานยังไงตามที่เราคิดหรือเปล่านะครับเด็กก็จะไปลองดูว่ามันเป็นไปตามที่เขาคิดไหมเราขึ้นไปข้างบนต่อไหมฮะขึ้นไปข้างบนดูสนามดูอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงมาดูคุณครูสอนทดลองพอดีไหมฮะเอาใจนะฮะเอาละครับนี่ครับผู้ชมครับตามมานะฮะตามมาข้างบนนี่ก็เป็นรูปหุ่นยนต์รูปต่างๆนะฮะที่อยู่ตามผนังนะครับตามมาเป็นแบบเป็นภาษาอะไรครับเรียนครับตามมาครับผู้ชมครับใครที่มีคำถามอะไรต่างสามารถจะถามเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับเรียนมาแล้วครับมาแต่ละแฉกห้องนี้นี่ไงคือก็จะเป็นขั้นสูงนะเมื่อกี้นี่คือห้องเด็กสำหรับเด็กเล็กๆครับนะครับเด็กที่มาเรียนใหม่ๆแต่พอห้องนี้เนี่ยก็จะคือเด็กที่เรียนมาเริ่มคอร์สเริ่มมากขึ้นแล้วก็จะมาเรียนขั้นสูงครับเริ่มจะมีการสนามแข่งขันมีสนามแล้วครับอย่างสนามเนี่ยก็เป็นสนามที่มีวาโอครับสนามจริงฮะโรบอทเวิลด์โอลิมปิกก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้แหละฮะเป็นอันนี้เลยครับเป็นอันนี้เลยอันนี้เลยก็คือว่าเด็กที่มาเรียนที่นี่เนี่ยเราก็สามารถส่งเสริมให้เขาเข้าสู่การแข่งขันของในแต่ละปีได้เลยเราใช้นี่คือสนามจริงของโรบอทเวิลด์เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับแล้วพอทำหุ่นยนต์เสร็จเนี่ยก็จะเอามาลงสนามแบบนี้ใช่ครับแล้วก็มาทดสอบว่าหุ่นยนต์ที่เราทำงานเนี่ยมันทำงานได้ตามคำสั่งเราหรือเปล่าหรือตามเงื่อนไขของกติกาของโรบอทเวิลด์หรือเปล่ามีพอยกตัวอย่างได้ไหมฮะพอยกตัวอย่างได้ไหมฮะครูฮะมีตัวไหนที่เราเขียนแล้วยังไม่มีใช่ไหมฮะยังไม่มีเอาแต่ไม่เป็นไรอาจารย์เราทำให้เห็นภาพทำให้ผู้ชมเห็นภาพว่าเอาเด็กก็จะเขียนโปรแกรมลงในนี้นะครับแล้วก็กำหนดให้มันแข่งยังไงก็สมมติเอานะครับก็คือเหมือนอย่างนี้ก็จะมีอย่างจุดสตาร์ทเราต้องเอาหุ่นยนต์มาวางในจุดสตาร์ทครับแล้วหุ่นยนต์จะต้องเดินตามเส้นสีดำนะครับโดยเงื่อนไขก็จะมีกำหนดว่าจะต้องให้มาที่บ้านก่อนแล้วเดินออกจากบ้านนะให้ไปเลือกสถานที่ว่าจะไปไหนจะไปช้อปปิ้งนี่เงื่อนไขก็จะกำหนดมาในแต่ละการแข่งขันก็กำหนดมาครับเด็กก็ต้องเขียนโปรแกรมต้องไปเขียนสดๆร้อนๆที่นั่นเลยใช่ครับแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับสีได้นะครับเนี่ย
มันก็จะตรวจจับสีว่ามันเจอสีดำไหมนะครับเดินมาเจอเมื่อมาเจอเงื่อนไขเนี่ยทางเลี้ยวเนี่ยคุณจะทำงานยังไงถ้าเกิดเราตั้งใจว่าจะให้ไปนี่เมื่อมาเจอเงื่อนไขทั้งเราคุณก็ต้องเลี้ยวก็เดินตรงเข้ามาที่นี่แล้วต้องถอยหลังอย่างนี้เป็นต้นครับหรือไปต่อมาจะไปทางนี้ก็ได้หรือจะถอยหลังเอาก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเด็กออกแบบเลยเด็กต้องมีสายเองครับมีสายแกมมอนโอ้น่าสนใจเลยฮะแล้วเสร็จแล้วแพ้ชนะกันตรงไหนฮะการมีคะแนนครับยังเห็นจุดเนี่ยสีเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เป็นตัวให้แต้มสีเหลืองสีน้ำเงินได้กี่แต้มใช่ครับถ้ายากก็ได้แต้มเยอะหน่อยง่ายก็ได้แต้มน้อยหน่อยใช่ครับคุณก็จะต้องไปหยิบสีนั้นไปให้ถูกต้องแล้วก็ไปวางในตำแหน่งของมันอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่อาจารย์สร้างสถาบันเริ่มต้นสถาบันนี้ขึ้นมาเริ่มปีที่8แล้วเนี่ยเราไม่ได้เน้นในการเรื่องการแข่งขันไม่ระดับหนึ่งใช่ไหมใช่การแข่งขันนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งผมต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็มุ่งหวังนะครับว่าพอเด็กมาเรียนแล้วเขาเรียนตั้งนานแล้วอยากให้เขาไปแข่งรู้บ้างว่าเขามีความสามารถแค่ไหนวัดกับเด็กอื่นๆอะไรเงี้ยก็มีเราก็ทำอยู่แล้วครับทำทุกปีที่ส่งเด็กไปแข่งแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเราไม่ได้มุ่งตรงนั้นไม่งั้นเด็กก็จะมุ่งแข่งขันอย่างเดียวก็จะไม่สนุกแล้วนะใช่ครับคือมุ่งเอาชนะมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราอยากให้เด็กไปเราอยากจะให้เด็กได้มีกระบวนการคิดที่ดีกระบวนการคิดที่ดีเด็กคิดเป็นเด็กรักในวิศวกรรมเด็กรักในวิทยาศาสตร์เด็กชอบในคณิตศาสตร์เนี่ยเราอยากให้เด็กเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับนะครับดังนั้นกระบวนการเรียนของเราจึงจะเห็นได้ว่าเด็กๆเหมือนสนุกเด็กๆบางคนเหมือนมาเล่นนี่แหละที่ผู้ปกครองบางคนมาเล่นหรือเปล่ามาเล่นเฉยๆเรื่องในอะไรเรื่องจริงไม่ใช่เลยถ้าเห็นว่าถึงรายละเอียดของกระบวนการสอนของเรามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆลึกๆในการเล่นนั้นก็คือเนื้อหาวิชาการแต่ได้ถูกแปลงร่างเป็นเรื่องของความสนุกสนานไปแล้วใช่ครับแต่จริงๆก็เป็นเรื่องของกระบวนการคิดเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของตรรกศาสตร์เป็นเรื่องทุกๆศาสตร์เลยทุกศาสตร์เอาอย่างนี้ผมอย่างหมุนตัวนี้นะครับจะเดินออกมาเนี่ยต้องใช้เซ็นเซอร์แล้วเซ็นเซอร์นี่ก็ต้องเช็คสีแล้วว่าขาวหรือดำถ้าเซ็นเซอร์ผมนับเป็น1กับ2ถ้า1เจอดำแล้ว2เจอขาวถ้ามันหมุนมาเดินเอียงนะจะถ้าแก้ปัญหาอย่างไรเด็กต้องคิดแล้วนะครับเด็กต้องบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้ามันหนึ่งมันดำแต่สองมันขาวให้มันเลี้ยวมาทางขวาครับเอ้าเสร็จแล้วล้อหมุนกี่รอบโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับเด็กนี่ต้องคิดหมดเลยครับคิดหมดเลยที่จะดูแลไอ้นี่มันไปยังไงครับแล้วไอ้หนึ่งรอบเนี่ย มันกี่เซนติเมตรวิธีคำจำนวนล้อหนึ่งรอบไอ้สองใบอะเด็กจะเขียนในโปรแกรมขึ้นมายังไงมันเป็นทั้งคณิตศาสตร์ทั้งวิศวกรรมทั้งการบวกการคูณการหารอยู่ในตัวของมันเลยนะโอ้ยนี่มันก็ตอบคำถามว่าเรียนฟิสิกส์ไปทำไมเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมถูกต้องเรียนแคลคูลัสไปทำไมเรียน2ไพอาร์ไปทำไมเนี่ยไม่ได้มาใช้จริงได้มาใช้จริงเลยใช้จริงเลยครับเราเพิ่งสอนเด็กป.สองไปเรื่อง2ไพอาร์เนี่ยโอ้ไม่ได้สอนเพื่อท่องแล้วก็เอาไปกาให้คะแนนแต่นี่เอามาทำให้หุ่นยนต์มันเดินได้จริงๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้จริงหรือคิดได้จริงๆตามที่เราออกแบบเด็กเคยเรียนมาตลอดคือท่อง2ไพอาร์แต่ไม่รู้ว่า2ไพอาร์ไม่ต้องเด็กแล้วเราก็คิดทุกวันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยครับผมไม่รู้แต่จริงๆแล้วเห็นไหมครับเราอยากรู้ว่ามันวิ่งกี่รอบไปถึงเส้นชัยเราต้องทำยังไงผมก็ให้เอาไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางมันนะวันนี้เด็กฝรั่งเขาเรียนมาเขาเรียนมานานแล้วครับเขาเรียนมานานแล้วเราเอาไม้บรรทัดมาวัดเสร็จได้ไดเมตเตอร์เราหารนี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางใช่นี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางเราหารสองมานี่คือรัศมีเอารัศมีเข้าไปแทนค่าในสูตรสองไพอาร์เราก็ได้เส้นรอบรูปพอเราได้เส้นรอบรูปเราก็คำนวณดิความยาวทั้งหมดมันเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยเส้นความยาวเส้นรอบรูปมาใช้จริงกับล้อหุ่นยนต์ใช่ครับอิจฉาเด็กสมัยนี้จังเลยอิจฉาเด็กสมัยนี้จังเลยแล้วเด็กก็สมัยผมไม่มีนะฮะแบบนี้ให้มาแบบนี้ไม่มีเลยนะครับผมทำแต่ในกระดาษเด็กแล้วก็ปวดหัวแทบตายเลยครับผมเด็กพอเด็กคำนวณเสร็จเด็กรู้ว่ามันกี่รอบตั้งแต่ในกระดาษแล้วพอเขามาดูว่าไอ้ที่เขาคำนวณเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่าเขามาลองวางดูของจริงเลยวิ่งอ๋อนี่ไงอาจารย์นี่ไงที่อาจารย์ให้ดูว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าวิ่งจากนี่ไปถึงเส้นชัยกี่รอบฮะมันก็คือเห็นไหมครับเราได้เห็นของจริงๆเลยไม่ใช่แค่ในกระดาษฮะผู้ชมครับผมเพิ่งบรรลุธรรมที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สมัยเราเรียนตรรกศาสตร์นะ true or false false และเป็นอะไรเนี่ยถ้าเป็นแทบตายนะไม่รู้ท่องไปทำไมนะครับโอ้วันนี้รู้แล้วว่ามันเป็นคำสั่งหุ่นยนต์ได้แล้วมันยังประยุกต์ใช้ตั้งแต่พื้นดินไปจนถึงอวกาศได้หมดเลยใช่ครับ
เหมือนเมื่อกี้เห็นไหมครับที่เด็กกำลังเขียนเนี่ยที่เราบอกว่าเพื่อนถ่ายจริงไม่จริงหรือจริงหรือเท็จหรืออิฟเมื่อก่อนเราสอนมีเด็กนักสอนโปรแกรมหมาอะไรอิฟเดนเทลถ้าเป็นอิฟจะเกิดอะไรขึ้นนี่เด็กตั้งแต่ป.1 ป.2 ผมก็สอนแล้วเด็กกลุ่มนี้จะต้องเก่งกว่าเราแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาเป็นคุณครูที่นี่คุยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับมีความภูมิใจอะไรบ้างครับเด็กๆครูอะไรบ้างครับต้องแทนดอกไม้ดอกไม้พูดดอกไม้พูดดอกไม้ฮะเป็นไงฮะสอนเด็กในเรื่องอะไรบ้างฮะสอนเขียนเกี่ยวกับโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็การประกอบมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างครับท่านเราเด็กๆที่มาเรียนนั้นก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่านักร้องต่อแบบมีสมาธิในการต่อไปมีสมาธิมากขึ้นใช่ค่ะจากเด็กที่สมาธิสั้นก็แบบทำให้เด็กอ่ะมีสมาธิมากขึ้นเด็กมีสมาธิมากขึ้นที่คือความภาคภูมิใจเลยนะฮะแล้วเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กปัจจุบันเลยเพราะสมาธิสั้นทำอะไรได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเห็นผลเห็นผลชัดเจนนะฮะชัดเจนครับคืออย่างนี้อย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยมีเด็กบางคนปุ๊บคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยมาเรียนกับเราได้สองสามสัปดาห์คุณครูที่โรงเรียนตกใจเลยต้องใช้คำนี้นะว่าตกใจว่าไปทำอะไรกับเด็กมาใช้คำนี้เลยครับแล้วนี่คุณผู้ปกครองเขามาเล่าให้เราฟังเองนะครับว่าคุณครูบอกเลยว่าไปนะไม่รู้จะทำอะไรไปทำอย่างนั้นเยอะๆนะไปทำทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เด็กนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นนะครับแล้วก็พอเขามีสมาธิดีเนี่ยเราสามารถสอนเขาได้เหมือนเด็กปกติเลยไม่น่าเชื่อว่าหุ่นยนต์จะเป็นเครื่องมือรักษาเด็กสมาธิสั้นได้จริงๆเห็นผล 100% ด้วยนะฮะคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครูอะไรฮะบิลลี่ครับบิลลี่นะฮะโอ้โหบิลลี่ครูบิลลี่ครูบิลลี่สอนอันนี้อะไรบ้างฮะก็การประกอบหุ่นยนต์ครับจริงๆทุกคนก็สอนได้ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างครับก็จำแนกวันนี้เราประสบการณ์หน่อยมีกรณีตัวอย่างอะไรที่เราสอนแล้วเราภาคภูมิใจมีการความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กบ้างครับก็ตัวเด็กก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีทักษะในการจำแนกแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับรู้จักจำแนกแยกแยะเพิ่มมากขึ้นรู้จักคิดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความคิดเป็นลำดับขั้นตอนนะครับมีการเรียงลำดับขั้นตอนในการคิดก็การเรียนครับเมื่อกี้พี่เห็นไหมครับเด็กเขาวางอุปกรณ์ให้เป็นชิ้นเป็นกองเป็นกองใช่ครับผมถามว่าอย่างเนี้ยเราเห็นเด็กอยู่บ้านเขาเคยทำอย่างนี้ไหมครับไม่มีอ่ะเห็นไหมครับคือตอนนี้เรากำลังสอนอยู่กับเกมนะฮะเอาชนะเอาชนะเรากำลังสอนให้เด็กเป็นระเบียบเรากำลังสอนให้เด็กมองทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรากำลังสอนให้เด็กรู้จักนับสอนให้เด็กรู้จักวัดเนี่ยมาดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยอุปกรณ์ที่เด็กมันเป็นชิ้นอย่างนี้นะมันไม่ได้มาเป็นหุ่นยนต์ที่เราเห็นกันครับครับเดี๋ยวพี่นี่คุณจ๋าไปเอาหุ่นที่เขาจะเริ่มต้นจากตรงนี้เริ่มต้นจากแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอ้โหมองไม่เห็นถ้าเป็นเราก็มองไม่เห็นอนาคตเลยนะว่าไอ้แต่ละชิ้นมันจะขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ได้ยังไงล่ะเนี่ยครับแต่เด็กทำได้ครับแต่เด็กทำได้จากแบบนี้มันก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ครับโดยฝีมือของเด็กๆคิดเองทำเองใช่ครับแล้วก็ยังไปใส่สมองให้มันด้วยใส่สมองให้มันรู้จักนะฮะผมให้พี่ดูอย่างนี้เด็กจะต้องมาหยิบอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่านี้ครับแล้วก็ต้องนับมันแล้วก็ต้องใส่ไปในอุปกรณ์ในหุ่นทีนี้ผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่หนึ่งคุณต้องมีสมาธิมากพอคุณถึงจะหยิบได้ใช่สองคุณต้องมีกำลังนิ้วกล้ามเนื้อมัดเล็กมากพอที่จะหยิบมันใช่มันเกิดอะไรครับเด็กลายมือสวยครับขนาดนั้นเลยนะครับก็คือเมื่อกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาดีสมาธิเขาดีเพราะเขียนหนังสือได้สวยขึ้นครับครับครับแต่คือเราไม่มีในการพัฒนาอะไรตรงนี้กับเด็กนะครับผู้จ๋าข้างล่างเริ่มหุ่นยนต์ขึ้นได้ยังครับอ๋อมีเพื่อนแค่หนึ่งคนทดลองเรียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลงไปดูแล้วก็อยากให้ผู้จ๋าได้เล่าว่าความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่นี่นะครับในประสบการณ์จริงแล้วเดี๋ยวอาจจะฉายภาพคลิปที่เคยถ่ายไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าโอ้โหมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเราไปดูทั้งหมดนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมฮะคงมีประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นห้องชั้นสูงนะครับจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้แหละที่เราให้เด็กๆได้ใช้กันครับตามครูจ๋ากับครูปอนะครับลงไปดูของจริงนะครับจะไปดูนะฮะว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับขณะที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็มีน้องเข้ามาเรียกว่าทดลองเรียนฟรีด้วยนะฮะฟรีครับเพื่อให้ดูว่าเด็กนี่เหมาะกับ
สิ่งที่จะเรียนนี้หรือเปล่าเขาชอบหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับคือเราไม่อยากบังคับเด็กครับเราให้เขาเรียนทดลองมาปีเลยมากทุกคนนะครับได้ปีหมดเลยครับครับเอาลองมาดูฝีมือของน้องนี่นะครับนี่นะครับนี่คือน้องนี่คือน้องอะไรนะฮะโทษฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกอยู่ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคิวครับคิวนะน้องคิวน้องคิวทำอะไรได้บ้างนะตะกี้นี้ทำอะไรได้บ้างทำให้พี่ดูหน่อยที่ลูกเรียกพี่เลยนะไปโชว์ที่ลูกเขาทำอะไรลูกเพิ่งเข้ามาตะกี้นี้เองแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมฮะไม่เคยค่ะโอ้โหเพิ่งครั้งแรกค่ะอ้าวยังไงลูกเราสาธิตสิลูกสาธิตสิลูกเราสอนให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรลูกให้มันทำอะไรบ้างครับทิวให้มันเดินถ้าเจอสิ่งกีดขวางก็ให้หยุดถ้าเจอสิ่งกีดขวางให้หยุดนี่คือที่เขาสอนหุ่นยนต์นะฮะสอนโดยใช้การตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มันอะไรต่อครับซึ่งผู้ชมหลายคนทำไม่เป็นนะผมก็ทำไม่เป็นแล้วมันมีอะไรต่อครับหยุดแล้วก็ส่งเสียงถ้าเจอสิ่งกีดขวางให้หยุดและส่งเสียงค่ะแล้วก็โชว์ภาพตรงจอด้วยแล้วมันเพิ่มอะไรมาอีกครับที่คุณครูจ๋าตั้งภารกิจไว้ก็เพิ่มไฟมาเพิ่มไฟด้วยให้มีไฟขึ้นมาด้วยเฮ้ยมาแป๊บเดียวทำไมทำเยอะขนาดนี้ลองดูครับลองดูครับทีนี้ก็มาดูว่ามันเป็นไปอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าลองดูสิฮะเปิดสวิตช์ใช่ไหมฮะเปิดสวิตช์มันจะเดินตรงไปเรื่อยๆพอเจอสิ่งกีดขวางมันจะหยุดนะฮะหยุดแล้วฮะหยุดแล้วส่งเสียงค่ะแล้วมันก็ส่งเสียงแหม่ๆๆอยู่นะครับตอนนี้ครับแล้วก็มีไฟกระพริบใช่มั้ยครับมีไฟกระพริบใช่เพราะว่าเขียนเงื่อนไขก็คือถ้ามันเห็นสิ่งกีดขวางไฟกระพริบครับมันก็จะเดินมาเรื่อยๆเห็นสิ่งกีดขวางปั๊บมันจะหยุดมันไม่เดินต่อใช่ใช่แล้วก็ไฟกระพริบจบแล้วใช่มั้ยฮะคำสั่งจบใช่ค่ะโอ้โหปรบมือให้หน่อยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับน้องผิวยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้พี่เอ็มน้องวิ่งไปเลยนี่น้องที่เป็นยังไงน้องชื่ออะไรลูก BM ครับ BM นะครับ BM ทำอะไรครับอันนี้ BM ทำอะไรลูกโอ้จะเริ่มทำเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะเริ่มทำเป็นหุ่นยนต์แล้วตอนนี้ทำถึงไหนแล้วลูกทำถึงนี่แล้วละโอ้เก่งจังเลยใกล้ละใกล้เป้าหมายละ33ตอนนี้ได้19ละโอ้อ้าวยอดเยี่ยมนะครับเดี๋ยวไปฟังครูจ๋าไปดูคลิปข้างหน้ากันนี่ครับครูโชคจะเห็นภาพแล้วนะครับมันก็จะเดินนะฮะพอเจอสิ่งกีดขวางเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงสายมันหลุดค่ะอ๋อสายหลุดไม่น่าไม่ยอมหยุดผ่อนไหนแล้วมันเขียนผ่อนไหนนะตัวไฟรีเซ็ตนี่ครับต้องไปดูฮะแล้วเด็กเป็นคนคิดเองเด็กเป็นคนคิดเองนะฮะไม่ใช่ว่าใช่ครับครูเป็นคนบอกแต่เด็กคิดเองโอเคสายมันหลุดลองดูที่ว่ามันจะหยุดหรือเปล่าเอามือบังปึ๊บหยุดเห็นไหมครับโดนตามันครับโดนตาค่ะโดนตามันอ๋อต้องโดนตามันมันถึงจะหยุดนะฮะคือบังตาจะเจอแถวตาต้องบังที่นี่ปึ๊บหยุดแล้วมันไม่ไปต่อใช่ไหมฮะพอเราเอาออกปั๊บมันเดินต่ออันนี้แค่ระดับเรียกว่าเรื่องต้นของน้องคิวที่เพิ่งมาวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปคุยต่อนะครับจบท้ายด้านหน้านะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะได้มาเริ่มรายการเนี่ยผมก็ได้คุยกับครูจ๋านะครับครูจ๋าได้มีประสบการณ์กรณีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังไหมครับว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็อย่างที่สัมผัสได้เลยนะคะเด็กก็จะมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมือเด็กก็จะลายมือสวยขึ้นแล้วก็อย่างชิ้นคุณผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังว่าอย่างไม่เคยประกอบซื้อเลโก้ให้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ให้เด็กเสริมสร้างสมาธิแต่ว่าไม่เคยประกอบสําเร็จเลยค่ะแต่พอมาเรียนกับเราเหมือนเขาประกอบสําเร็จใช่ค่ะเขาจะแยกสีเหมือนการเรียนการสอนของเราเลยค่ะคเขาจะแยกสีเลโก้ไว้เป็นหมวดมีกี่ชิ้นเขาจะเอาการเรียนการสอนของเราเนี่ยค่ะคไปใช้ที่บ้านเขาเขาก็จะแยกชิ้นส่วนเลโก้ให้ซึ่งให้มันง่ายต่อการใช้แล้วก็ประดิษฐ์ตกแต่งทำจนสำเร็จจากที่ไม่เคยทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะเป็นระเบียบเขาจะเพิ่งพอบอกว่ามีกรณีตัวอย่างหนึ่งเราไม่เอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่าพ่อเป็นวิศวะใช่ครับแล้วยังไงเขาถึงส่งลูกมาให้นี่พ่อทำไมไม่สอนเองคือเห็นไหมครับแม้แต่ว่าพ่อที่เป็นวิศวกรก็ไม่ใช่ว่าเขาจะสอน
ลูกที่ให้เป็นวิศวกรเหมือนเขาเองได้ครับคือมันต้องมีกระบวนการนะครับแต่ว่าข้อดีของผู้ปกครองท่านนี้ก็คือว่าด้วยความที่เขาเป็นวิศวกรเขารู้อยู่แล้วครับว่าเด็กควรว่าการมาเรียนที่นี่มันจะได้อะไรบ้างเขาจะเห็นชัดเลยแล้วเวลาเขาให้ลูกมาเนี่ยมาที2อาทิตย์3อาทิตย์เลยนะครับเขาจะให้อยู่ทุกวันเลยนะครับมาเรียนกับเราแล้วเราก็จะสอนเข้าไปนะครับเพราะว่ามีเหมือนอย่างที่ผมแนะนำหลายๆอย่างมีบางคนหลายท่านบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยถือซื้อเลโก้ไปเรียนที่บ้านก็ได้เออใช่ใช่ผมบอกว่าผมไม่เคยแนะนำเลยไม่เคยแนะนำให้ทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่ใช่สามารถจะทำได้ครับคือหนึ่งเราไม่ได้มีแบบเรียนเราไม่ได้มีหลักสูตรและเราไม่ได้มีครูที่คอยติดตามพฤติกรรมที่จะคอยพัฒนาการความรู้ของความสามารถของเขาแต่ที่นี่เนี่ยอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยอย่างวันนี้เด็กมาเรียนหยิบสมุดมาเนี่ยปอดโปลิโอเรามีปอดโปลิโอนะครับเด็กจะเป็นของเด็กแต่ละคนเลยทุกคนครับเด็กแต่ละคนจะมีปอดโปลิโอของตัวเองว่าตัวเองได้ทำอะไรไปได้บ้างขอโทษนะคะจะเป็นตัวนี้ที่โทษพอร์ตโฟลิโอของเด็กนะฮะหมายถึงว่าเด็กทำอะไรเขาก็จะบันทึกลงในนี้ใช่ครับเราจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้ทำอะไรมาบ้างใช่ครับและนี่คือเด็กคนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับน้องอะไรนะฮะโทษฮะอ๋อนี่ไม่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่เฉยๆตัวอย่างตัวอย่างใช่ใช่นี่น้องนคุณค่ะน้องนคุณนี่ก็เก่งค่ะครับคือพอเด็กมาเรียนเนี่ยนะครับจะมีบันทึกด้านหลังกับผู้สอนว่าเขาวันนี้เขาเรียนทำอะไรนะครับแล้วมีพัฒนาการอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะประเมินเขาก็จะประเมินว่าประมาณนี้ว่าน้องเขาทำอะไรโปรแกรมตรงไหนนี่มีครูประเมินใช่ค่ะก็จะมีประเมินว่าหลักการสอนเขียนยังไงอ่ะคุณครูก็จะประเมินว่าได้สอนอะไรไปบ้างใช่ค่ะแล้วก็น้องเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีการติดตามการประเมินไปเรื่อยๆครับว่าเด็กไปถึงไหนแล้วครับครับเนี่ยมันทำให้เกิดพัฒนาการของเด็กครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ปกครองอ่ะตื้อมีผู้ปกครองหลายคนตื้อผมมากเลยอาจารย์ขอซื้อหน่อยซื้อให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยมันง่ายครับมันเราแต่เราไม่เคยแนะนำซื้อจากอาจารย์แล้วก็ไปให้เด็กแล้วก็ไม่ต้องมันลงมาเรียนอะไรใช่ง่ายไม่ต้องเสียตังค์เรียนเอาพูดง่ายๆประหยัดไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะเสียตังค์เรียนครับไม่ต้องมาส่งขี่รถมาส่งอะไรแต่ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่อาจารย์ก็ดีนะก็ขายไปเอากำไรกับไอ้แต่ละตัวแต่ละตัวก็พอแล้วไอ้ถ้าผมคิดอย่างนั้นผมคงรวยไปแล้วที่มันไม่รวยเพราะอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกผู้ปกครองบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยยังไม่เคยขายต้องมีกระบวนการคิดครับต้องสอนเด็กให้มีกระบวนการคิดนะผมอยากให้เขามีกระบวนการคิดมากกว่าครับคุณจ๋าครับลองเปิดคลิปที่เด็กๆให้ดูหน่อยนะครับได้ค่ะได้เดี๋ยวลองเปิดคลิปกรณีตัวอย่างบางคนนะฮะซึ่งในนี้ก็จะอยู่ปรากฏในเพจชื่อเพจอะไรนะฮะอาจารย์ฮะโรบอทชายบนโรบอทชายนะฮะโรบอทชายบนอันนี้น้องก็ปลูกค่ะน้องก็ปลูกเก่งแนะนำตัวเด็กครับภารกิจของเราวันนี้คืออันนี้ให้ภารกิจน้องน้องอะไรนะฮะข้าวผูกครับข้าวผูกน้องก็ผูกงานของเราวันนี้คืออะไรครับน้องข้าวปลูกนะครับเดี๋ยวน้องลงมือทำที่นั่นแล้วทำได้50กว่าวินาทีน้องข้าวปลูกนี่ก็จะให้โจทย์น้องข้าวปลูกไปครับก็คือว่าความจริงของน้องข้าวปลูกเนี่ยจะต้องคัดแยกวัตถุแต่ละสีโดยนำสีไปไว้ในโซนของตัวมันเองเท่านั้นซึ่งสีไอวัตถุสีต่างๆเนี่ยจะถูกแรนดอมนะครับคือสุ่มในการวางคุณจนจะไม่รู้เลยว่าผมจะวางตรงไหนบ้างโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอฮะครับจะสุ่มด้วยครับแล้วเขาก็ต้องคิดให้ออกว่าครับเขาจะเอาสีแดงไว้ในโซนสีเหลืองเขาจะเขียนนะครับสีเขียวเขาจะเก็บนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาหุ่นนะครับไปวางสีเขียวสีเขียวไปวางเขียวเหลืองไปวางเหลืองแดงไปวางแดงใช่ครับไอ้ยาแล้วเด็กคิดเขียนโปรแกรมตรงนี้เขียนสมองให้กับคุณจนได้แบบนี้เลยใช่ครับแล้วยังไม่พอจะต้องวิ่งเข้าเส้นชัยโดยไม่ออกจากกรอบด้วยวิ่งเข้าเส้นชัยโดยไม่ออกจากกรอบด้วยโอ้โหนี่ต้องปรบมือให้กับน้องข้าวปลูกนะครับดูสิครับท่านผู้ชมครับใช้เวลา41วินาทีวินาทีสุดยอดมากครับนี่เด็กอัจฉริยะจริงๆนะเนี่ยนี่ที่พ่อเป็นวิศวกรเลยครับมันได้ยังไงฮะเนี่ยโอ้โหคือเห็นไหมครับถ้าผู้ปกครองเนี่ยเห็นในประโยชน์ของมันและสนับสนุนเด็กให้ถูกทางใช่ฮะเด็กก็จะไปอย่างที่เห็นเนี่ยครับครับเขาก็จะก้าวกระโดดจากเด็กทั่วไปเลยเหมือนเนี่ยใครเห็นเด็กเขาปลูกก็จะรู้เลยว่าเขาปลูกไม่เหมือนเด็กธรรมดาแล้วก็ปลูกเนี่ยผมรับประกันอนาคตเขาได้เลยว่าเขามีอนาคตที่ดีแน่นอนไม่ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรก็เพราะเขาคิดเป็นแล้วเขาคิดเป็นแล้วครับคิดเป็นแล้วกระบวนการคิดเป็นระบบระเบียบสามารถที่จะบังคับความคิดตัวเองได้มีกรณีอื่นอีกสักกรณีนึงไหมครับก่อนจะจบรายการนะฮะครับไม่มีแล้วเอาแค่นี้นะเปิดวิดีโอเดี๋ยวดูนะฮะ
ัวใดก็ได้ดิจ้าจอมเดี๋ยวดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาสรุปแล้วก็มาที่ผู้ชมได้เขียนมาเดี๋ยวจะตอบคำถามนะฮะให้ครูปอได้ตอบคำถามที่ได้ถามเข้ามาสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับโรงเรียนสอนเด็กทำหุ่นยนต์นะครับโรบอทชายนะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่แฟนเพจของโรบอทชายได้นะครับสะกดโรบอทนะฮะหุ่นยนต์นะครับโรบอทหุ่นยนต์เดี๋ยวดูคลิปซึ่งปรากฏอยู่ในเพจนี่แหละฮะใช่ไหมครับปรากฏอยู่ในเพจโรบอทชายนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกสักกรณีหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนี่คือน้องบีเอ็มนี่คือหุ่นยนต์ที่ลูกบอลได้มันเป็นยังไงครับเริ่มอยู่ป.1 ครับป.1 นะเริ่มแรกอ่ะถ้าเราเจอจิ้งจกแล้วต้องกด A ต้องกด A ปุ่มค่ะปุ่ม NFT ปุ่มบัตรค่ะสีส้มค่ะแล้วถ้ายังไม่มันขึ้นก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะไหนลองดูสิคะโอ้ให้เด็กปักลูกบอลให้หุ่นยนต์ปักลูกบอลให้คีบลูกบอลค่ะให้คีบลูกบอลใช้ฝีมือหน่อยแล้วไปถึงใช้สมาธิต้องใช้สมาธิในการบังคับต้องกะระยะส้มอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับในเราทีนี้ภารกิจก็คือทำไงครับคือให้คีบลูกบอลนะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่ในกระป๋องใช่ไหมครับทั้งต้องมีสมาธิครูหน่อยครับนะครับแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มันได้ไอ้ยานี่มันหนักไปอีกนะเราไม่มีทางทำได้เลยครับผมเราไม่มีทางทำได้เลยครับต้องขยับมาอีกนิดนึงโอ้โหแล้วเด็กก็จะไม่สนใจอย่างอื่นแล้วครับเขาก็ต้องจดจ่อเพื่อที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้สำเร็จแล้วก็สนุกด้วยได้ความภูมิใจด้วยได้คิดด้วยใช่ครับทุกๆอย่างนะฮะใช่ครับทุกๆอย่างครับแล้วทุกอย่างเนี่ยได้ลองกับมือตัวเองนะครับได้ลองผิดลองถูกความผิดพลาดได้แล้วครับครับความสำเร็จนี่ครับน้อง BM สามารถที่จะคีบลูกบอลขึ้นมาแล้วต่อไปก็คือเอาไปวางในกล่องนะสำเร็จแล้วเก่งมากค่ะผมมือให้กับน้อง BM ด้วยนะครับนึงนะคะเดี๋ยวรออีกลูกนึงโอเคโอเคฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูคุณผู้ชมนะครับคุณนินารับเด็กเริ่มอายุกี่ปีคะผู้จ๋าตอบเริ่มตั้งแต่4ขวบค่ะตั้งแต่4ขวบนะฮะ4ขวบขึ้นไปใช่ค่ะ52ขวบนี่รับได้ฮะตัวอยากจะมาเรียนมากอิจฉาเด็กจังเลยค่ะ4ขวบเด็กเอาไปว่าเด็กก่อนอนุบาลถ้ามีศักยภาพพอนะฮะแล้วก็เด็กอนุบาลประมาณนี้ประมาณนี้ครับบวกลบก็ป.1พอได้หน่อยให้เด็กมาดูก่อนว่าชอบไม่ชอบครับก็มีเทสค่ะมีทดลองเรียนไล่ตั้งแต่4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ9ขวบจนถึงป.6มาได้เลยครับฮะคุณนินาผมทราบแล้วนะฮะคุณรพินบอกว่าอยู่ตรงไหนครับคุณรพินบอกว่าอยู่ตรงไหนเอาอธิบายตรงข้ามโรงเรียนอุบลวิทยาคมครับตรงข้ามโรงเรียนอุบลวิทยาคมติดกับนิยมศิลป์ติดกับนิยมศิลป์ไม่ใหญ่ๆไม่ใหญ่ๆนิยมศิลป์คนจะรู้จักนิยมศิลป์ถนนสันพสิทธิ์ครับอยู่ในเมืองนี้เลยครับกลางเมืองเลยก็ห้องหนึ่งแยกกิโลศูนย์ครับมาตรงแถวแยกกิโลศูนย์แยกกิโลศูนย์ถามหาได้ครับแถวนี้นะครับครับซึ่งผมคุยกับแนวคิดของท่านอาจารย์ทั้งครูปอครูจ๋านี่นะครับไม่ได้มุ่งหวังว่าที่จะมาทำตรงนี้เพื่อที่จะเป็นธุรกิจหวังร่ำรวยใหญ่โตนะฮะแต่ก็ต้องการที่จะปลูกฝังความคิดของเด็กให้เด็กรู้จักคิดเป็นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ประเทศชาติของเราในวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นประเทศที่ไปสู่ทางไหนนะครับขึ้นอยู่กับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเด็กคิดเป็นรู้จักแยกแยะอะไรต่างๆนะครับเราเติบโตไปข้างไปชาติของเราเนี่ยก็จะฝากอยู่ในมือของเด็กๆนะครับคอร์สเรียนนี่คิดยังไงบ้างครับจะมีคอร์สเริ่มต้นค่ะอยู่ที่ 1,990 บาทอันนี้เรียนกี่ชั่วโมงเนี่ยฮะต้องขึ้นอยู่กับอายุเด็กด้วยค่ะถ้าอย่าง4ขวบถึง5ขวบเนี่ยจะให้เรียนก่อนชั่วโมงนึงค่ะเพราะเด็กจะมีสมาธิอยู่ประมาณนี้แล้วค่อยปรับขึ้นเป็นจนถึง2ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเด็กโตก็จะอยู่ประมาณช่วงครั้งละ2ชั่วโมงค่ะ 1,900 นี่เราเรียนกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงค่ะ8ชั่วโมงสัปดาห์ละชั่วโมงเลยนะฮะ 1,000 กว่าบาทถึงเรียน8ชั่วโมงทำไมคิดถูกจังเลยกรุงเทพนี่แพงกว่านี้สิแพงกว่านี้เยอะครับแพงกว่านี้แพงกว่านี้เยอะแล้วก็คือ 1,000 กว่าบาทเนี่ยถ้าเรียนจริงๆก็เรียนได้1เดือนนะครับเดือนถึงว่าเดือนละ 1,000 กว่าบาทนั่นแหละกับพัฒนาการที่ได้เนี่ยมันคุ้มค่ามากผมต้องบอกนี้นะอยากให้ทุกคนได้ลองครับทดลองเรียนก็ฟรี
มันดูได้เลยครับว่าชอบไม่ชอบต้องบอกว่าวัตถุประสงค์เรามุ่งหวังจริงๆมันไม่ใช่เรื่องตังแน่นอนเขาบอกว่าเข็นค่าเรียนเท่านี้ มันไม่ใช่ตังแน่ๆ นะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นแพงมากบอกได้มันแพงมากๆเลยนะครับเอาแค่เด็กทำแตกหรือทำหายเนี่ย เราขาดทุนแล้วบอกนี่เลยครับวันนั้นถ้าเด็กทำแตกทำหายขาดทุนเลยนะครับเปิดวันไหนวันไหนบ้างฮะจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะตั้งแต่บ่ายสามครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งค่ะเราจะหยุดสามครึ่งถึงทุ่มเขาเลิกเรียนเลิกเรียนใช่ค่ะจะหยุดทุกวันศุกร์ค่ะหยุดทุกวันศุกร์แต่ถ้าวันเสาร์นี่จะคือจะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะ9โมงถึง6โมงเย็นเลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้เราโทรมาเอาเป็นว่าโทรมาถามครูจ๋าก็แล้วกันนะครับ0881354914นะครับ0881354914ถูกต้องไหมฮะหรือเข้าไปที่แฟนเพจนี่นะครับอูโรบอทชายใช่ไหมฮะเซิร์ชคำนี้ใช่ไหมฮะเซิร์ชคำนี้นะฮะโรบอทสุนนนะฮะโรบอทชายอุบลแล้วมีอุบลด้วยนะฮะโรบอทชายนะฮะผู้จ๋าอยากฝากอะไรทิ้งท้ายกับผู้ชมบ้างครับในเรื่องของเด็กๆก็อยากจะเรียนเชิญให้ผู้ปกครองให้ความสนใจนะคะมาพาน้องมาเทสดูตัวก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือมันเป็นการเสริมพัฒนาการนะคะอย่างได้ก็คือจะฝึกสมาธินะคะฝึกพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือแล้วก็เขียนโปรแกรมซึ่งมันเป็นการเรียนรู้แบบใหม่นะคะอยากให้น้องๆมาเรียนรู้กันครับครับครูปอมีอะไรฝากท้ายครับคือเด็กๆทุกคนผมอยากให้มีโอกาสได้มาลองดูจริงๆนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราพัฒนากระบวนการคิดนะครับถ้าเด็กทุกคนมีกระบวนการคิดที่ดีเขาโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้แน่นอนนะครับผมเรายังเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเด็กถึงไม่ชอบวิทยาศาสตร์ทำไมเด็กถึงไม่ชอบคณิตศาสตร์ทำไมเด็กว่าวิศวกรรมมันยากจังจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมเรียนไปทำอะไร เราจะใช้ประโยชน์อะไรได้อะไรเงี้ยนี่คือคำตอบเลยครับถ้าคุณมาที่นี่คุณจะรู้คำตอบมันทันทีแล้วมันจะง่ายมากเลยที่บอกว่าทำอย่างไรให้เด็กรักเรื่องพวกนี้ผมบอกว่าเด็กรักเรื่องพวกนี้ได้ครับเด็กทุกคนที่มาเรียนที่นี่รักเรื่องพวกนี้แน่นอนแล้วพอเขารักในวิทยาศาสตร์รักในวิศวกรรมชอบในคณิตศาสตร์เขาโตเป็นอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเขาให้เขาไปเลือกเอาเถอะนะครับแต่อย่าให้เขาปฏิเสธเพราะความยากของมันเพราะความคิดว่ามันไม่สนุกนะครับแล้วพอมันกลับกลายเป็นว่าเราปิดกั้นเด็กทางด้านนั้นไปประเทศเราก็ขาดบุคลากรทางด้านวิศวกรรมวิทยาศาสตร์วิศวกรรมไปใช่ใช่มันเพราะว่าเหมือนแล้วว่ามันทำให้เด็กทางนี้เราน้อยจังครับจริงๆเด็กไม่ได้น้อยแต่เขาคิดว่ามันไม่สนุกมันยากเขาก็เลยไม่อยากเลือกที่จะเรียนใหม่ครับทั้งที่จริงๆเราทำได้ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มาคุยนะครับโรบอทชายแนวคิดของครูปอซึ่งเป็นอาจารย์ทางด้านวิศวะนะครับได้เห็นเด็กๆวิศวะนี่แหมรู้สึกว่าพื้นฐานนี่ควรจะมีการปลูกฝังพื้นฐานให้มากกว่านี้แล้วถ้าหากว่าเด็กคิดเป็นนะครับก็จะคืออนาคตของชาติที่ดีและทำให้เราพัฒนาการหลายอย่างโดยใช้หุ่นยนต์นี่เป็นเครื่องมือนะครับผมคิดว่าใครจะสร้างชาติด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยผมเห็นว่าครูปอกำลังสร้างชาติให้กับชาติไทยของเราด้วยวิธีการสอนให้เด็กคิดเป็นนะครับถ้าคิดเป็นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโอเคหมดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณครูปอและให้กำลังใจครูปอครูจ๋านะครับในการพัฒนาสมองของเด็กๆเพื่อเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมขอเชิญแวะช้อปปิ้งที่ซูนีทาวเวอร์วันนี้นะครับสแตมโก100ดวงแลกคูปองเงินสดได้20บาทจนถึงสิ้นปีนี้ที่ซูนีทาวเวอร์ละลายสแตมนะครับและร้านค้าร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่สนใจทางวายสแควร์นะครับโดยคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์ได้เปิดพื้นที่ให้เช่าทำเลทองวายสแควร์อยู่ติดกับห้วยม่วงใครสนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับ